ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะวันนี้คุณยุทธภูมินามวงศ์นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่งานกีฬาผู้สูงอายุนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายเป็นการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี2563นะคะก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พูดคุยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงไปพร้อมกันด้วยจบแล้วติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่คู่กันนะครับจะขาดไปได้นะครับเพราะว่าไว้หรือไม่จะเป็นไว้ผู้สูงอายุแต่ว่าการบริหารร่างกายการพัฒนาการด้านจิตใจที่ปัญญานะครับของผู้สูงอายุเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่ทางตำบลแม่กระต้มนะครับอำเภอเมืองยังมีกิจกรรมที่สำคัญนะฮะคือการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ของตำบลนะครับต้มครับซึ่งตำบลนะครับต้มก็มีผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุจำนวนมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็การส่งเสริมทางด้านการออกกำลังกายจึงมีความจำเป็นนะครับสำหรับผู้สูงวัยนะฮะในการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมันได้สุขภาพแข็งแรงเจ้าได้แข่งขาบปดเย็บบปวดนะเจ้าบปดแข็งบปดขาจะเตะปีบะเจ้าเล่นบาลูเจ้าเล่นดนตรีหลายอย่างเจ้าดนตรีเก้าอี้เจ้าลูกโป่งเบตองโดยเจ้าทางตำบลแม่ข้าวต้มของเราก็ได้มีชมรมผู้สูงอายุแล้วเน้นให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายโดยการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้ลดโรคลดภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้สูงอายุออกกำลังกายแล้วโดยไม่ใช่ออกกำลังกายที่หนักเกินไปโดยออกกำลังกายเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆสำหรับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วทางตำบลตระหนักดีว่าถ้าเราออกกำลังกายวันหนึ่งไม่ประมาณ10ถึง15นาทีก็จะทำให้ผู้สูงอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับกิจกรรมนี้นะฮะนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในตำบลแม่ข้าวต้มแล้วนะครับกิจกรรมนี้ยังสามารถเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านนะครับมาร่วมประสานสัมพันธ์นันทนาการสร้างความสุขร่วมกันนะครับในเขตพื้นที่ของตำบลแม่ข้าวต้มนี่นะครับซึ่งก็ย่าเฮือผู้สูงอายุ 2,000 กว่าคนนะครับในตำบลแม่ข้าวต้มนะครับได้รับความสุขได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายและก็ยังได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีกันตัวครับผมยุทธภูมิน้ำวงนะครับผมรายงานจากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับ